นี่คือรายการซุปเปอร์เทนรอบเซมิไฟนอลกับการค้นหา10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วท่านผู้ชมสามารถโหวตให้เด็กที่ท่านชื่นชอบได้โดยพิมพ์รหัสเด็กแล้วส่ง SMS มาที่483-8223สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายของรอบเซมิไฟนอลและนี่ก็คือผลโหวตล่าสุดของเด็กๆทั้ง30คนในสัปดาห์ที่แล้วครับและวันนี้เตรียมพบกับ S19 S20และ S21 เริ่มจาก S19 น้องไมคอนบุคคลนี้ถ้าจะเป็นระดับโลกลูกขอมีบุญบารมีได้รอดดักมาฮะมาและนี่คือภารกิจของไมคอนครับโอ้ยขอบคุณทูลหัวต้องเตะบอลเข้าประตูก่อนจะเข้าประตูต้องโดนเจ้าเป้านี้ก่อนด้วยโอ้โห S20 No Sprite ไอดอลของหนูเป็นใครนะพี่ปูจันลองไมค์ครับเคยมีโอกาสเนี่ยออกไปแล้วได้ไปเจอเขาบ้างไหมคะเจออยู่ในรายการหนึ่งครับผมก็ร้องไห้ครับผมยังไม่ได้ร้องเพลงอะไรกับเขาเลยตื่นเต้นครับดีใจครับเกี่ยวมาผมอยากมาควนใจที่พี่ได้ไปไปเที่ยวมามาโดปามีคุณแค่กระเบอมีแต่กระตบตาจึงแห่งตัวสูงจะเป็นเพื่อนต้องเข้านะเที่ยวมาถ้าหากรักดีมีการรู้ก็สักไม่ว่าจะใครจะรักมาเองผมทำจะไม่ต้องมาทั้งพวกแค่ละเข็มตั้งซาจะจริงผมมากไม่ควรจะพังละเข็มควายดีใจไม่ควรเดือดเชื่อไปชนะไม่ได้ต้องการS21น้องนิวน้องนิวจะต้องใช้โดรนบังคับให้ทำลายลูกโป่งในเวลาที่กำหนดครับมาแล้วครับโอ้โหร้ายมากอันนี้ร้ายมากรถแข่งครับมีลูกบอลอยู่โอ้โหแม่ดูครับหลอกโอ้โหโดนตามไปทันดูตายเลย20ขึ้นเดินอยู่แล้วครับจัดมาจัดมาดักฉลาดเตรียมพบกับความสามารถของพวกเขาทั้ง3คนบนเวทีครับที่สตูดิโอซุปเปอร์เทนยังคงมีเด็กเก่งที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลเดินทางมาโชว์ความสามารถขั้นกว่าให้พวกเราได้ทึ่งกันอีกครั้งและเด็กคนแรกในวันนี้ก็คือ S19 น้องไมคอนนักฟุตบอลสัญชาติบราซิลที่มาพร้อมกับฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาซึ่งในรอบออดิชั่นเขาได้โชว์ทักษะที่แพรวทำเอาพี่หอยโดนเล่นงานจนไม่เป็นท่าเลยล่ะครับโอ้ยเมนูเมนไมค์คงโดกเอสตูนารีเวเทียเทลนอฟิเอนปะพวกเรากลับกลับเถอะแล้วจะยังไงล่ะครับพูดไทยได้ไหมได้เย้ใจหายใจคว่ำสโมสรอังกฤษที่อยากไปเล่นสโมสรอะไรครับมาสเตอร์ซีดีครับไม่ชอบแมนยูเหรอครับไม่ชอบครับอ่อนครับแมนยูปะทะแมนซีหน่อยมั้ยมาเลยมามาดิโหยและตอนนี้น้องไมคอนก็พร้อมแล้วไปพบกับเขาบนเวทีเลยครับผมไมคอนดักลาสมหาคาร์โดโซครับโอ้โหออกรายการแล้วมีคนเข้ามากีดการ์ดมั้งวะครับมีครับมีคนมาเฮ้ยไมคอนถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเต็มหลังจากที่ผมออกคู่เขาผมก็โดนทักเหมือนกันว่าอ้าวไอ้คนนี้ใช่ไหมที่โดนไมคอนลอดด่าทำพี่หอยไม่มีที่ยืนในสังคมเลยลูกแล้วการฝึกซ้อมเป็นไงบ้าง
ผมก็ไปบราซิลแล้วก็ซ้อมที่ซานโตสผมก็พัฒนาไปซานโตสเหรอใช่ครับไปคัดตัวหรือว่าไปคัดตัวพยาสโมสรฟุตบอลซานโตสเป็นสโมสรชั้นนำในประเทศบราซิลซึ่งประสบความสำเร็จจากการคว้าแชมป์ลีกภายในประเทศและแชมป์ฟุตบอลสโมสรประจำทวีปอเมริกาใต้มาแล้วมากมายนอกจากนี้ยังเป็นสโมสรที่สร้างนักเตะชื่อดังระดับโลกอย่างเปเล่อดีตราชาลูกหนังโลกและเนย์มาร์ยอดกองหน้าทีมชาติบราซิลในยุคปัจจุบันครับแล้วเป็นไงมั่งอยากรู้ยังเลยอ่ะที่สโมสรซานโตสนี่ดังเลยนะตอนแรกก็ผ่านรอบแรกแต่รอบสองผมยังไม่รู้เขายังไม่บอกครับโอ้ยฝีมือตบมือถือว่าเป็นสโมสรที่โด่งดังมากแล้ววันนี้ด้วยความสามารถที่เก่งขึ้นแน่ๆความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้จักรยานให้น้องครับไปปั่นเล่นกับน้องอ๋ออ้าวแล้วไม่ขอให้ตัวเองล่ะลูกไม่ผมได้รองเท้าไปแล้วโอ้เอ็นดูน่ารักอยากดูฝีมือแล้วนะแหมอยากดูสวัสดีลูกเมคอนสวัสดีครับคิดถึงนะหอนะเนี่ยพี่โกครับนิดเดียวเลยครับจริงๆอันนี้ไม่มีในสคริปต์เลยพี่โกสนใจโดนลอดดากไหมครับสักครั้งหนึ่งถ้าจะบุคคลนี้ถ้าจะเป็นระดับโลกหนูขอมีบุญบารมีได้ลอดดากมาฮะมาเอางี้ดีกว่าพี่โกเอาแค่เลี้ยงผ่านก็พอรู้ไหมพี่โกเชียร์ทีมอะไรลิเวอร์พูลนี่คือแมนซีเจอกับลิเวอร์พูลก็ยังดีกว่าแมนยูถูกป่ะเอาแค่เลี้ยงผ่านก็พอเลี้ยงผ่านให้ได้ลูกพี่โก้เขาของจริงนะลูกพร้อมเอาเชิญครับทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมดูได้อีกันอ่ะพี่บอกเลยนะพี่โดนลาดหลักแต่เราโดนลาดหัวเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยนึกในใจนะไม่มีทางไมคอนไม่มีทางมาอย่างนี้เลยอะโคมาอย่างนี้เลยไม่พอปุ๊บพอบอลข้ามหน้าโคพี่เห็นเลยแบบน่าเกลียดมากคือเฮ้ยแล้วตอนแรกคิดว่าตัวเองทันคือคิดว่าตัวเองกระโดดทันว่าสุดยอดเลยพี่โกครับขอบคุณครับเก่งมากแล้วพาไปนิ่มๆเลยอะท่านผู้ชมครับนี่คือน้องไมคอน S19 นะครับช่วยโหวตช่วยเชียร์ให้ไมคอนของเราเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S19 ส่งมาที่483-8223ครับและตอนนี้ได้เวลาเข้าสู่ภารกิจของไมคอนครับไมคอนเชิญตรงนี้ครับภารกิจของน้องไมคอนในรอบเซมิไฟนอลจะเป็นอะไรและฝีเท้าจะพัฒนาแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามชมกันครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับ S19น้องไมคอนนักฟุตบอลสายเลือดบราซิลที่กลับมาโชว์ฝีเท้าให้กรรมการได้เสียท่าอีกครั้งทำไมอ่ะสำหรับภารกิจของน้องไมคอนเราเดินทางไปบันทึกเทปล่วงหน้าที่สนามฟุตบอลครับลงอกนึกว่าบราซิลวันนี้เราอนุญาตให้ไมคอนมีผู้ช่วยคือคุณพ่อครับมีการวอร์มกันก่อนครับกรรมการนี่เราเชิญกรรมการจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับมาช่วยทำหน้าที่ตัดสินครับกติกาคือแข่งขันครับไมคอนกับพ่อ2คนโดยพ่อเป็นผู้รักษาประตูนะครับและนี่คู่แข่งขันครับเอ้ยนี่สิอ้าวโอ้ทำไมเขาทำหน้าอย่างนั้นรู้ไหมครับเพราะว่าผู้แข่งขันของไมคอนมาไม่หยุดครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับไม่ใช่แข่ง2ต่อ2ครับโอ้ดูสิหน้าพ่อ11คนครับเต็มฮะ11ต่อ1 11ลุม2ครับแล้วพ่อจะต้องอยู่ในกรอบผู้สาประตูเท่านั้นนะครับออกมาไม่ได้ครับเรียกซะว่า11ลุม1เถอะค่ะอย่างนี้นี่คือใส่เสื้อทีมราชบุรีมิตรผลใช่ไหมลูกนี่คือทีมที่คุณพ่อสังกัดอยู่ด้วยนะครับมีการเลือกกันนะครับเสียงทายใครเริ่มเกมก่อนครับเลือกแดนนะครับเลือกฝั่งนี้ฮะ
เด็กที่เล่นกับไมคอนอายุน้อยกว่านะครับอายุน้อยกว่าบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็2ปีนะครับเอาละฮะโอ้ดูหน้าตาเขาไม่มีความกลัวเลยกติกาของเราครับมีเวลาแข่งขัน5นาทีไมคอนต้องทำหุ่นต่างให้ได้3ประตูครับใน5นาที415230ยังไงก็ได้ต้องต่าง3ประตูพ่อไมคอนเนี่ยช่วยเป็นผู้รักษาประตูนะครับออกมานอกกรอบผู้รักษาประตูไม่ได้ใครเคยเล่นฟุตบอลจะทราบว่าการวิ่งคนเดียวในสนามเนี่ยมันยากมากยากมากเหนื่อยด้วยการต่อบอลไม่มีนี่คือให้เลี้ยงอย่างเดียวเลยโอ้ห้านาทีนี่แค่เดินเกะกะเกะกะก็ไม่ทันแล้วครับมาแล้วครับจับบอลได้โอ้โหเอาโดนตัดบอลครับเอาแล้วฮะไมค์คอนเลี้ยงหลบ1คนครับดูตานะผมดูนะครับมันไม่มีมุมครับเอ้ยโอ้โหขนาดนี้ได้ลูกแต่มุมครับได้ลูกแต่มุมแต่มุมแล้วจะกระเตะเองเล่นเองเงี้ยเหรอต้องเตะเองครับเตะเองแหมให้พ่อเหรอก็คงเลี้ยงมั้งเลี้ยงได้อีกแต่มุมเข้าเลยก็ได้นะครับอ๋อเหรอฮะพ่อนี่ครับคือหลังครับคือหลังคือหลังครับพ่อออกมานอกกรอบนี้ไม่ได้นะครับหลังไอ้คนต้องวิ่งกลับมาครับขอพระคุณวิ่งกลับมารับบอลครับพ่ออยู่ในแค่กรอบโอ้โหดูครับมาเป็นกลุ่มครับโอ้โหตายส่งให้พ่ออีกครั้งครับห้ามออกไปรอไมค์คอนมาทางซ้ายครับตกได้หนึ่งคนครับมาเรื่อยๆครับโอ้โหมาเรื่อยๆครับโอ้โหโอ้โหพ่อคุณลูกเอ้ยพ่อคุณมาเรื่อยๆครับเอาแล้วยิงไหมไม่ยิงครับตอกปั้งปั้งหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกน่ารักเกินเลยหนึ่งนาทีได้ไปแล้วหนึ่งลูกนะครับโอ้พ่อคุณเอ้ยเราไม่รีบด้วยนะปั้นนะนี่ฮะดูโอ้โหเนี่ยโอ้โหด้วยความไวด้วยข้อเท้าดูนะครับโอ้โหจังหวะนี้ทำท่าจะยิงใช่ไหมลูกทำไมไม่ยิงลูกเพราะบอลมันไกลเกินอ๋อมันไกลนี่ฮะปั้นดูสิโอ้เอาชัวร์เลยอะเอาชัวร์มากต้องผลต่างเหลืออีก2ประตูเหลืออีก2ประตูครับเอาแล้ว11คนไมค์คอนรอจังหวะอยู่ครับเอาล่ะนี่ฮะเอ้าใช้มือโอ้ลูกลืมโอ้ตกใจตกใจจะโดนหน้าบอลจะโดนหน้าครับโดนหน้าบอลจะโดนหน้าตกใจครับแม่และนี่คือเกือบครึ่งสนามนะครับไมค์คอนมีโอกาสทำประตูได้ด้วยครับเอาละครับฟรีคิกฮะเฮ้ยมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับพอสั่งแล้วอะไรสักอย่างอุ้ยคานบนครับคานบนครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับนี่ผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับความยากคือเวลาครับเอ้าเอ้าเอ้าโหมีโอกาสครับมีโอกาสครับโอ้โหปั้นอีกแล้วลูกนี้สวยงามปั้นอีกแล้วความไวของเขานะฮะนี่ฮะกองหลังตัวใหญ่สุดนะฮะจังหวะหลอกครับป้าแปรดูลูกนี้ไม่ยิงแรงเล่นมุมเลยเอาชิวทำศีรษะเอาอีกแล้วฮะช่วยกันที่เบ็ดคนลุ้มเลยเอ้าแม่นวลเนียนนิดนึงครับไมค์คอนได้บอลครับเรียบร้อยโอ้โหดูครับเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆพ่อคุณเอ้ยไปต่อครับวิ่งไปอีกเอาแล้วเฮ้ยมาเสร็จเอาแล้วไอ้ตัวนี้วิ่งไม่สนใจเอาแล้วครับถ้าโดนยิงนี่คือเหนื่อยแล้วครับเอาแล้วครับลุ้นเดียวครับมันตื่นเต้นนะครับพี่มันตื่นเต้นต้องเข้าใจครับมันตื่นเต้นครับกดดันน่ะมันเกิดขึ้นได้มันตื่นเต้นครับไม่ต้องยิงไกลครับไม่เข้ากรอบเฮ้ยเวลาเหลือเท่าไหร่อ่ะเวลาเหลือเกือบ2นาทีครับนี่ไม่ค่อนเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยพี่วิ่งคนเดียวอ่ะเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเฮ้ยอะไรครับตัวอ่ะเปลี่ยนคืออะไรฮะนักเตะเปลี่ยนตัวครับทำอะไรฮะใช้ผู้รักษาประตูเป็น3คนครับตั้งใจกันเพื่อไม่ให้ได้ประตูที่3ครับ
เอาแล้วฮะหลุดไปทางขวาครับไมคอนออกทางมุมยังไงครับเอาใช้ลูกนี้อีกแล้วฮะนี่ลูกเก่งเขาเลยครับเฮ้ยได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหโกสามคนโอ้โหโกสามคนอ่ะโอ้ยสามลูกแต่เวลาเหลือนะครับนี่ฮะนี่จังหวะนี้พี่โกคุ้นๆไหมฮะแหมกองหลังดีครับสกัดไว้ได้ครับและนี่คือจังหวะที่หลุดเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษนะครับทะลุเข้าเขตโทษแล้วครับโอ้โหจริงไม่ได้ครับติดครับคนยังเอาไม่อยู่ฮะนี่ฮะไม่ได้ยิงแรงด้วยงัดข้ามหมดเลยฮะผมว่านี่คือความน่ารักของไมคอนด้วยคือเขาไม่เตะเต็มแรงไม่เตะแรงไม่เตะแรงเขาไม่เตะเต็มแรงแต่เขาหมดแรงครับเขาหมดแรงครับหมดหมดยังเหลือนาทีเอาหลุดครับได้ครับหายแล้วครับจะได้อีกลูกไหมครับน่าติดครับโอ้ดีดีเวลาเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับโอ้โหโอ้โหคืนให้พ่อครับพ่อออกมานอกกรอบเขตโทษไม่ได้นะครับโอ้วิ่งมา3ไหวไหมเริ่มเหนื่อยเริ่มให้พ่อประคองนี่คือพ่อไม่มั่นใจกลัวจะฟาวครับไม่กล้าออกมารับลูกครับเวลาเหลือ30วินาทีครับไอคอนได้บอลครับเอาละครับลุ้นไปแล้วครับหลอกอุ้ยสวยครับโอ้ยแต่อ้อมครับลูกแบบนี้ใครจะไปเล่นกับหนูได้ล่ะลูกไปทางขวาครับโอ้โหเลี้ยงเข้าในครับโอ้โหโอ้ยน่ะโดนสกัดหน้าโกครับเวลาเหลือ1วินาทีครับคุยกันมั่งลูกเวลาการแข่งขันครับโอ้ได้ฮะสมต่าง 3-0 นี่โหนักกีฬาจับมือกันของคุณทีมน้องๆด้วยนะครับสู้เต็มที่แล้วนะครับขอบคุณนะสู้เต็มที่แล้วครับเต็มที่เต็มมากลูกมาตรงกลางเวทีครับไมคอนพี่ซุปสังเกตอย่างนึงว่าไมคอนไม่เตะบอลไกลไม่เตะบอลแรงเพราะอะไรลูกว่าผมกลัวโดนหน้าน้องแล้วก็เจ็บอะไรโอ้โหเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายของซุปเปอร์เทนลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับทางคณะกรรมการพร้อมไหมครับพร้อมครับท่านผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมภารกิจสุดท้ายของไมคอนครับคุณทูลหัวและนี่คือภารกิจสุดท้ายของไมคอนนะครับโอ้ยไมคอนลูกเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยครับโจทย์นี้ไมคอนต้องเตะบอลเข้าประตูแต่ก่อนจะเข้าประตูต้องโดนเจ้าเป้านี้ก่อนด้วยโอ้โหแล้วสะบัดสะบิ้งอะไรขนาดนั้นให้โอกาสไมคอน3ครั้งครับเดี๋ยวดูไมคอนอึ้งยากไปไหมลูกไหวไหมไหวครับสู้ไม่สู้สู้ครับท่านผู้ชมครับกำลังใจครับคุณซุ่มฮะครับถ้าสมมุติเตะไปโดนนะถ้าเตะโดนโดนต้นทุนรายการก็จะสูงขึ้นครับ อยากรู้แค่นั้นไมค์ค่อยครับโอกาส3ครั้งนะครับเล็งที่เป้านะลูกไม่ใช่โดนนะลูกโอ้มันคิ้วด้วยอ่ะโอกาสครั้งที่1ถ้ามั่นใจไปได้เลยลูกอุ๊ยใช่มากโอกาสครั้งที่1ไม่โดนครับเหลือโอกาสอีก2ครั้งครับท่านผู้ชมครับกำลังใจครับโอกาสครั้งที่2ครับถ้ามั่นใจไปได้เลยลูกเด็กคนนี้นี่คืออนาคตของวงการลูกหนังโลกครับรู้สึกยังไงกับไมคอนครับคือไมคอนเนี่ยมีคุณสมบัติของซูเปอร์สตาร์นะคือมีฝีมือแล้วหนูก็มีความมุ่งมั่นมากๆเลยครูชอบสายตาของหนูมากว่าพอทันทีที่11คนลงมา
หนูผู้ไม่เห็นตากลัวของหนูเลยสักนิดนึงนะใจของหนูมันมีความเป็นนักสู้แล้วเหนือกว่าความเป็นนักสู้หนูมีความแฟร์เพลย์ค่ะเป็นนักเตะที่มีใจอ่ะให้กับเพื่อนคู่แข่งขันของหนูด้วยนะให้รักษาใจนี้ของหนูไว้นะลูกทั้งความมุ่งมั่นทั้งความอ่อนโยนทั้งความคิดถึงคนอื่นแล้วก็มุ่งมั่นในการฝึกตัวเองให้ดีใจแบบนี้แหละหนูจะไปยืนตรงไหนในสนามนี้บนโลกใบนี้ได้หมดแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะรอบออดิชั่นขอนาฬิกาให้พ่อรอบนี้ไมคอนขอรถจักรยานให้น้องครับไมคอนเก่งขึ้นไหมครับพี่โก้และ3คนเห็นว่าไมคอนในวันนี้นั้นเก่งขึ้นครับจักรยานให้ยัสมินใช่ไหมลูกมาหันมามองฝั่งนี้ลูกเอามือปิดตาไว้ห่วงอะอยากให้เป็นของไทยเหมือนแบบเหมือนเลิกกับแฟนมองได้แล้วลูกโอ้เป็นสองคันเลยกี่เล่นจักรยานคันหนึ่งให้ยัสมินน้องสาวฝาแฝดอีกคันหนึ่งให้กับไมคอนด้วยนะครับวันนี้ทั้งจักรยานแล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วก็มีทุนึงสามมอบให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้จาก King Power พร้อมกับน้องไมคอน 30,000 บาทจาก King Power ครับค่ะไมคอนลูกพี่ๆ King Power มีของแถมจะมอบให้เสื้อแข่งทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับไมคอนมีชื่อเราด้วยชอบไหมลูกชอบครับนี่วัดไซส์มันน่าจะใส่ได้พอดีเลยมอบให้กับน้องไมคอนครับขอบคุณครับให้เลือกเลสเตอร์แมนยูลิเวอร์พูลไปไหนลูกไปเลสเตอร์ครับอยู่เป็นครับไมคอนลูกเรามีเหรียญพิเศษลูกสลักชื่อไมคอนมอบให้กับเด็กที่รักฟุตบอลสนุกกับฟุตบอลในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าไมคอนจะอยู่ทีมไหนพวกเราจะรักและเชียร์ไมคอนตลอดไปลูกเอาใจช่วยไมคอนนะครับท่านผู้ชมครับช่วยโหวตให้น้องไมคอนเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S19 ส่งได้ที่4838223เชียร์น้องไมคอนครับชิงโหวตให้หนูหน่อยแต่เมื่อกี้หนูรู้มีความรู้สึกเดียวกับพี่หอยนะพอน้องบอกว่าไปคัดตัวที่ตันโต๊ะที่ใจหายคือแบบมันเหมือนแบบห่วงอ่ะเราห่วงเรามีคนรักแล้วเขาจะจากไปในที่ที่ดีกว่าอย่างเงี้ยแต่อนาคตของเขาผมว่าพวกเรารู้สึกแต่เราเชียร์เชียร์ก็เหมือนอย่างที่พี่ซุปบอกแหละหนูจะไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็เชียร์หนูเหมือนเดิมMeu filho, você é o nosso querido. Parabéns, viu, pela sua dedicação, meu garoto. Você é top. Eu quero dinheiro pra ele, como é que você quer? Ah, que isso, mano. ขอขอบคุณ Scott Kid ที่สนับสนุนพัฒนาการของน้องๆจนไปถึงความฝันครับที่ทำได้เพราะว่าผมซ้อมทุกวันไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ตอนมาแข่งผมก็ใช้ที่เราซ้อมก็ทำได้กลับมาที่ห้องเตรียมตัวของซุปเปอร์เทนกันอีกครั้งระหว่างที่รอขึ้นโชว์ความสามารถขั้นกว่าบนเวทีเด็กๆแต่ละคนต่างก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่บางคนก็เตรียมท้องให้อิ่มบางคนก็ผ่อนคลายอารมณ์บางคนก็เตรียมร่างกายให้พร้อมไปกับกิจกรรมที่พี่ๆทีมงานได้จัดเอาไว้และตอนนี้เด็กคนต่อไปก็พร้อมแล้วครับ S20 น้องสไปร์แรปเปอร์รองเท้าแตะซึ่งในรอบออดิชั่นที่ผ่านมาเขาได้โชว์สกิลการแรปตามแบบฉบับไอดอลที่เขารักจนได้ใจกรรมการไปเต็มๆครับแล้ววันนี้มานี่จะมาแสดงความสามารถอะไรครับร้องเพลงครับแล้วหนูชอบนักร้องคนไหนเป็นพิเศษปู่จานร้องไหมครับอ๋อปู่จานแล้ววันนี้มาขอความฝันคืออะไรครับลูกเตียง2ชั้นครับเตียง2ชั้นทำไมต้องเตียง2ชั้นครับให้พ่อกับผมนอนครับเพราะว่าที่นอนข้างบนของน้องมันนอนกับแม่มันเต็มครับผมก็น้องล่างตะขาบมากัดพอน้ำท่วมตะขาบมากัดครับโย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 จึงมีอาภิคาตพานเมื่อไหนนิทานกับอีกาศึกษาอยู่ในกระท
ก็มีแต่หักความปังของเราลองมองไปใหญ่และก็ได้เวลาไปพบกับน้องสไปร์แรปเปอร์รองเท้าแตะบนเวทีของเรากันแล้วครับครับชื่อเด็กชายสุกลวัฒน์สมบัติครับชื่อเล่นสไปครับอันนั้นแหละเกียรติลีลาเหลือเกินโอ้มีอะไรเพิ่มเติมมามีสร้อยทรงมันก็ต้องมีการพัฒนาครับผมเรื่องขอโทษตกพื้นเลยสไปคนเดิมเพิ่มเติมคือแอคเซสซอรี่แล้วไอดอลของหนูเป็นใครนะพี่ปูจานลองใหม่ครับยังเป็นคนเดิมอยู่นะใช่ครับนี่เคยมีโอกาสเนี่ยออกไปแล้วได้ไปเจอเขาบ้างไหมคะเจออยู่ในรายการหนึ่งครับผมก็ร้องไห้ครับผมยังไม่ได้ร้องเพลงอะไรกับเขาเลยครับตื่นเต้นครับดีใจครับแล้ววันนี้มาเนี่ยจะมาร้องเพลงของใครลูกของพี่ปูจานครับแน่นอนแน่นอนเพลงอะไรครับและรักนิรันดร์การครับแล้วความฝันที่อยากได้วันนี้ล่ะลูกตู้เสื้อผ้าครับฮะตอนนี้เรากะจะไปนอนในตู้เสื้อผ้าแล้วใช่ครับทำไมวันนี้อยากได้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอันเก่ามันผุแล้วครับผมก็เลยว่าจะอยากได้ใหม่ครับคือบ้านผมมันขาดเฟอร์นิเจอร์ครับเพราะไหมล่ะพร้อมแล้วครับขอลีลาเต็มๆเลยนะเอาอย่าให้พี่ปูจานเขาเสียใจสวัสดีครับสไปร์ครับครับวันนี้จะร้องเพลงแลรักนิรันดร์กาลนะลูกครับวันก่อนสะพานไม้ไผ่เราส่งคลิปให้พี่ปู่จานดูครับเดี๋ยววันนี้ก็จะให้พี่ปู่จานได้ดูจะส่งคลิปไปให้พี่ปู่จานลูกอยากจะบอกอะไรพี่ปู่จานลูกก็ผมอยากเจอพี่มากเลยครับอยากร้องเพลงคู่กับพี่สักครั้งครับครับครับขอบคุณครับถ้ามีโอกาสนะครับแล้วคราวนี้จะร้องไห้ไหมไม่ร้องใส่เต็มครับนี่ใส่เต็มท่านผู้ชมครับรักสไปร์เชียร์สไปร์อยากให้สไปร์เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S20 ส่งมาได้ที่483-8223ครับและวันนี้สไปร์จะนำเสนอเพลงที่มีชื่อว่าแลรักนิรันดร์กาลครับผมโอเคท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ S20 น้องสไปร์ครับI'm not afraid to die.
ียวมาถ้าหากรักนี่มีทางรู้ก็ซ้ำถ้ามันจะไปจากลับมาเองผมทำตัวไม่สำหรับรวมแม้ละเข็มบางซาจะกินผมมากไปกว่าจะทำมันเก็บไว้อยู่ในใจทุกวันเดือนเกินไปขนาดนะไม่ได้ต้องการที่จะเป็นตั้งนานรักแต่ใจต้องการนั้นเพื่อเพียงได้รักเจ้าเนิ่นนานเมื่อได้พบบ้านกับแม่ผู้กันอันสวยอันงามเป็นแต่ระยุกจะตามกันมาเป็นภาพของทางของจีนเป็นภาพชีวิตของคนรัตนาเป็นภาพที่มีร่มเงาส่งต่อน้ำตาสุดท้อมกันมาเป็นภาพที่บัดกันมาพันเวลา700กว่าปียุคก่อนวัดภาพภูเขาวัดภาพอารามจอดชัดมานี่วัดภาพเป็นทางเป็นนางวัดภาพความงามของประเพณีเป็นภาพชีวะเชียงรายพวกคนแข่งกันวัดภาพกำดีแรปช่วยโหวตเอสเอ็มเอสเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมถ้าผมครบรอบเดี๋ยวจะพาไปฉลองชุดใหญ่ถ้าหากพี่ไม่โหวตรับรองจะเสียใจชนะช่วยโบสช่วยเชียร์ให้น้องนั้นได้ชนะพราน้องนั้นเป็นอย่างดีมาช่วยกันเชียร์น้องหน่อยนะจ๊ะต่อไปแรปไทยเป็นเด็กที่แรปด้วยใจพราน้องน่ารักของคนและคนรอบตัวมากกว่าใครๆหยิบมือถือและโบสให้น้องไวๆเมื่อน้องได้สู้ได้การก็อยากให้น้องได้สุดเส้นชัย Let's go สุดตัวจริงจำไม่ได้เลยถามว่าตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงแล้วอยู่ตั้งนานเลยตัวจริงหมดเลยน้องสไปร์และพี่ปู่จ๋าลองใหม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณปู่จ๋ามากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีความสุขนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าน้องของเรามีความสุขแล้วความสุขเนี่ยเรารู้สึกปลื้มปิ่มผมเห็นครูเงาะน้ำตาซึมครูไม่ได้เสียใจแน่นอนไม่เลยมันสวยมากเลยมันเพลิดเพลินในการดูคนสองคนที่เขารักในสิ่งเดียวกันแล้วก็ต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันมันมีค่ามากเลยนะปู่จ๋าที่มาทำสิ่งนี้ให้กับน้องอ่ะคือเราเห็นโมเมนต์ตอนที่เจ้าสไปร์หันไปเห็นแล้วเราเห็นเลยว่าก้อนสะอื้นของเขามันขึ้นมาแล้วเขาพยายามกลืนลงไปแล้วความที่เขาดีใจมันห้ามไม่ได้อ่ะมันอารมณ์มันมาแต่ด้วยสปิริตของเขาอ่ะเขาแบบใส่สุดจริงๆอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ปู่จ๋าครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี้ครับจริงๆวันนี้ไม่มีคิวบอกตรงๆนะครับวันนี้ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตใช่แต่ว่าเราอ่ะเคลียร์คอนเสิร์ตออกไปก่อนแล้วมาเพื่อนน้องเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละในเมื่อเขาคิดว่าเราเป็นไอดอลหรือแรงบันดาลใจนะครับก็อยากจะมาให้กำลังใจที่แบบกำลังใจจริงๆอ่ะอยู่ใกล้ๆแบบนี้ให้แบบให้มันเข้าถึงกันนะครับครับทั้งคู่ต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันกันและกันขอบคุณมากๆครับพี่ปู่จ๋าในวันนี้ครับแล้วก็สำหรับน้องสไปร์นะครับความฝันของเขาวันนี้ก็เพื่อครอบครัวอีกแล้วครับวันนี้อยากได้เป็นตู้เสื้อผ้าครับพี่เชื่อว่าทุกคนในประเทศและเรา3คนคนในสตูดิโอคิดว่าน้องนั้นเก่งขึ้นครับตู้เสื้อผ้าใช่ไหมลูกหันไปสบตาพี่ปู่จ๋าครับซึมดึงดูดพลังไว้ลูกซึมรับดึงดูดพลังไว้อย่าเพิ่งมองนะอย่าเพิ่งมองนะพี่ทีมงานครับความฝันของน้องสไปร์ครับมีเสียงเฟอร์รารี่เหรอเสียงเฟอร์รารี่และนี่คือสิ่งที่พี่ๆสแน็คแจ็คเตรียมให้กับน้องสไปร์ครับมองได้ครับ
โหสุดยอดแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรามีเฟอร์รารี่มอบให้ลูกด้วยที่พี่สนักจะเตรียมเฟอร์รารี่ไปให้นี่โอ้โหโอ้ยยังเท่นี่ก็ไม่ได้ธรรมดานะคันนี้ครับโอ้คือเราคุยกับเขาจริงๆเขาอยากได้มากครับแต่เขาไม่ขอเขาขอสิ่งนี้แต่เรามอบสิ่งนี้แถมให้จากพี่พี่สแน็คแจ็คนะลูกวันนี้มีมอบให้ลูกทั้งตู้เสื้อผ้าจักรยานและทุนการศึกษาจากพี่พี่สแน็คแจ็คนะครับรวมมูลค่า 30,000 บาทจากสแน็คแจ็คเย้โอ้ยินดีด้วยดีใจแทนแล้วก็เรามีสิ่งนี้ลูกนี่คือเหรียญซุปเปอร์เทนครับเป็นเหรียญที่มอบให้กับเด็กที่มุ่งมั่นสู้ชีวิตและโตขึ้นอยากเป็นแร็ปเปอร์มันจะมีความหมายพิเศษมากถ้าเหรียญนี้ครองโดยคนที่รู้รักมากๆก็คือพี่ปู่จานครับครับพี่ปู่จานครับให้พรน้องด้วยครับคือแร็ปเนี่ยในสมัยที่พี่เริ่มแร็ปเนี่ยมีแต่คนคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้แต่เมื่อเราทำแล้วเราไม่หยุดมันคือสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างการทำมาหากินของเราได้ได้จริงๆอันนี้พี่พิสูจน์มาแล้วว่าแร็ปทุกวันนี้กินได้แล้วครับเย้ครับแล้วก็มีบางอย่างเป็นของแถมซึ่งพี่ซุปคิดว่ามีเด็กไม่กี่คนในประเทศนี้จะได้รับสิ่งนี้ลูกหันหลังครับมีคนเดียวครับคนเดียวในรายการด้วยที่จะได้รับสิ่งนี้สิ่งนี้คนเดียวครับคนเดียวในโลกครับโอ้ยสวยอ่ะลืมตาลูกโยนหมวกเข้าทีมอารักนะปึ๊บหมวกจากพี่ปู่จานครับหมวกทองจากรายการ The Rapper ครับหมวกทองเวลาเขาโยนหมวกนี่คือเขารับเข้าทีมนะครับเขารับเข้าทีมแล้วเราจะเข้าทีมเขาไหมเข้าเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่คิดเลยเข้าเลยปู่จานครับครับผมลายเซ็นให้น้องหน่อยครับนี่ครับครับนี่ครับพิสูจน์ให้คนรอบข้างและรอบครอบครัวรู้ว่าหนูทำได้ครับใส่ร้องเลยเพื่อนดูท่านผู้ชมครับรักน้องสไปร์ช่วยเชียร์สไปร์เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S20 ส่งมาได้ที่483-8223เชียร์น้องสไปร์ครับขอบคุณมากครับฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปู่จานมากไม่ได้เพิ่งมาแล้วขึ้นเลยนะครับมารอแต่เช้ารอเพื่อคิวนี้นะครับเพื่อทำให้น้องสไปร์มีความสุขที่สุดขอบคุณครับที่ทำครับขอบคุณกรรมการทุกคนนะครับขอบคุณและฝากเชียร์ครับน้องสไปร์ครับขอบคุณครับฝากเชียร์น้องสไปร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดินแบบแรปหน่อยเนาะน่ารักผมต้องอธิบายเรื่องคิวปู่จานนะคิวปู่จานนี่มีทุกวันคือมีทุกวันแล้วฟังคำที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องทำอะไรบางอย่างนี่คือความรู้สึกที่เจ๋งดีอ่ะมันของจริงอ่ะหลังจากที่น้องสไปร์คว้าความฝันได้สำเร็จทีมงานซุปเปอร์เทนก็เดินทางไปส่งมอบความฝันถึงบ้านทันทีครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราโรซ่าและสแน็คแจ็คที่สนับสนุนความฝันของน้องสไปร์ครับและอัจฉริยะพันจิ๋วคนสุดท้ายที่จะขึ้นโชว์ในรอบเซมิไฟแนลวันนี้ก็คือ S21 น้องนิวสาวน้อยที่มาพร้อมกับความสามารถในการบังคับโดรนซึ่งเธอก็พร้อมนะครับที่จะพิสูจน์ความสามารถให้พวกเราได้ทึ่งกันอีกครั้งเหมือนกับในรอบออดิชั่นที่ผ่านมาเราย้อนไปดูความสามารถของน้องนิวในวันนั้นกันอีกครั้งครับครับโอ้ยเด้อใจเย็นลูกใจเย็น
สมาธิลูกได้เวลามาลุ้นและทึ่งไปกับน้องนิวอีกครั้งบนเวทีของเราครับค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิรชาออนมาชื่อเล่นชื่อนิวอายุ10ขวบโรงเรียนละดิ่งหินประชาสรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะน้องนิวสาวบินโดรนของเราใช่แล้ววันนี้ก็คงต้องมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับโดรนอีกนั่นแหละใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้โดรนกับ iPad ค่ะทำไมล่ะคะตอนนี้หนูกำลังจะเริ่มฝึกเป็นโปรแกรมโดรนค่ะคือยังไงคะโปรแกรมโดรนเป็นเหมือนเขียนโปรแกรมให้มันบินขึ้นเองบินเองเลยค่ะเดี๋ยวนะหนูเขียนโปรแกรมเลยเหรอลูกเหรอค่ะอุ้ยตายตายแล้วอุ้ยตายแล้วล้ำแล้วล้ำแล้วเอ้าถ้าทำได้เอาไปเถอะจริงนะนะสวัสดีลูกน้องนิวครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาฟังความหมายคำนี้ก่อนนะครับก็คือว่าการใช้โดรนบินด้วยโปรแกรมเนี่ยที่ใช้โดรนทำพิธีเปิดนะครับขึ้นมาเป็นร้อยๆพันๆลำนะครับนั่นคือคนไม่ได้บังคับสดถูกไหมใช่ใช้โปรแกรมครับและเด็กคนนี้กำลังจะพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่จุดนั้นครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่คือความคิดของเด็ก10ขวบสุดยอดท่านผู้ชมครับรักน้องนิวชื่นชมน้องนิวอยากให้น้องนิวเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S21 ส่งมาได้ที่483-8223เชียร์น้องนิวครับภารกิจของน้องนิวครับทีมงานได้บันทึกเทปล่วงหน้าครับเชิญด้านนี้เลยครับนิวลูกไปเราพาน้องนิวไปที่ตึกร้างแห่งหนึ่งครับเอาแล้วไปที่นี่ครับณตึกร้างแห่งหนึ่งนะครับทีมงานติดต่อเข้าไปครับแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแต่จะเป็นพวกจะเป็นที่ที่มีความสลับซับซ้อนนะครับจะมองไม่เห็นแบบทะลุครับจะต้องมีซอกมีมุมต่างๆเรานำลูกโป่งไปวางไว้ครับน้องนิวจะต้องใช้โดรนบังคับให้ทำลายลูกโป่ง3ลูกภายในเวลา5นาทีครับนิวพร้อมนะลูกไปแล้วครับตอนนี้นิวต้องเดินหาครับต้องเดินหาครับแล้วก็มีเวลาจำกัดครับค้นหาลูกโป่งไม่เจอครับมันจะเป็นเหมือนอยู่ในเขาวงกตครับเป็นสถานที่ที่น้องไม่เคยมาก่อนครับแล้วก็มีกำแพงมีเสานะครับยากครับคือมันยากตรงควบคุมไม่ชนบังคับใช่ชนเสาและสูงมากไปก็ไม่ได้ครับตามแล้วนี่เจอยังลูกเห็นแล้วนะครับจะทำอะไรลูกตอนนี้ตีลูกโป่งค่ะตีลูกโป่งใช้ส่วนไหนลูกใช้ใบพัดแล้วค่ะเรียบร้อยครับลูกโป่ง1ลูกแตกแล้วครับความยากก็คือเวลาหมดไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยออกไปง่ายเลยอ่ะนี่คือการควบคุมต้องใช้ทักษะสูงนะครับถ้าเกิดชนกำแพงทีเดียวร่วงเลยนะครับโดนเสียหายนะครับไปต่อไม่ได้นะครับมันเหมือนคลำไปเรื่อยๆครับบังคับยากครับใครเคยเล่นโดนจะรู้นี่คือมันเปิ่งบังคับนิ่งมากนะครับใช่นิ่งมากหนูนิ่งมากครับหนูเล่นอยู่ครับคือถ้าเกิดปกติคนไม่ชินเนี่ยมันจะไม่นิ่งอย่างนี้ใช่ใช่ใช่มันต้องเลี้ยงอยู่ครับจะมีกล้องมาถ่ายสะดุ้งภาพจากมุมมองโดนนะครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่มีเส้นแถบกั้นก็คือทีมงานไม่ให้ไปนะครับมันเหมือนวนมาที่เดิมป่ะมันเป็นเหมือนเขาวงกตนะครับคือถ้าใครไม่เคยไปจะจำไม่ได้ครับต้องวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหมือนหลงทางใช่ไหมลูก
งงไหมพี่เขาเหมือนเป็นแบบว่าเอายังไงดีครับบังคับตามคือความยากเนี่ยทีมงานให้น้องนิวบังคับผ่านสิ่งกีดขวางคือกำแพงและเสานะครับและตอนนี้นิวเห็นอะไรยังลูกเห็นอะไรครับลูกโป่งลูกโป่งซึ่งไม่สามารถเดินไปได้ครับนิวต้องใช้โดรนบินข้ามไอ้ตรงรูระหว่างตึกครับโอ้โหมีหลืบด้วยมีหลืบด้วยซึ่งเป็นหลืบที่แคบมากนะครับหลืบแคบมากครับและโอ้โหมาแล้วครับลูกที่สองเรียบร้อยครับโอ้แล้วไปแล้วเบรกเกือบเวลาไม่ถึงครึ่งทางครับต้องหาลูกโป่งลูกสุดท้ายครับและลูกโป่งลูกสุดท้ายจะอยู่ที่ไหนครับนิวคิดว่าอยู่ที่ไหนลูกตอนนั้นคิดว่าอยู่ที่ไหนยังไม่รู้ยังเดาไม่ถูกนะครับแต่ถ้าใครเล่นโดรนจะทราบว่าการเล่นในตึกยากมากยากมากมันยากครับยากมากยากมากครับไม่อาจริงๆไม่มีใครเขาเล่นอย่างนี้ครับและตอนนี้ทางขวามือเหมือนจะมีอะไรบางอย่างครับโอ้โหร้ายมากอันนี้ร้ายมากรถแข่งครับพี่ลูกบอลโอ้โหเดี๋ยวผมจะคิดว่าพี่คิดได้ยังไงทำไมร้ายขนาดนี้โรนจะต้องดักลูกบอลให้ทันนะครับก่อนหมดเวลาครับดูวิ่งพุ่งพล่านซะด้วยเวลาเหลือนาทีเศษครับแล้วดูมีการวิ่งเข้าอุปสรรคครับแม่มีการเหินหลบด้วยโชว์เหลือเกินโชว์เหลือเกินโดนเจอกับรถแข่งครับเร็วมากเอาแล้วคือความคล่องตัวรถแข่งคล่องตัวกว่าแน่นอนครับโอ้โหโดนบินไล่ครับไล่ล่ามันไปลูกก็จะหลอกโอ้โหดูครับนี่เหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะไล่ล่ามันไปลูกเวลาเดินทางไปเรื่อยๆครับโหดูดิครับแล้วเจ้ารถแข่งนี่เหมือนตำรวจไล่จับโจรใช่ครับคอยเข้าซอกมือตลอดครับนี่มุมมองจากโดนครับเวลาเหลือไม่มากครับโอ้โหตัวนี้โดนไล่ไม่จนครับรถแข่งหมุนวนตลอดครับเร็วเนาะเร็วมากครับไม่ใช่เร็วเนาะดูดิครับแต่ดูนับหลอกหลอกโอ้โหดูตายเลย20วินาทีแล้วนั้นจัดมาโอ้ยฉลาดมากโอ้โหดักเลยโอ้โหใครเขาเล่นผมอธิบายเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนั้นมีทีมงานตามน้องนิวไปประมาณร่วมๆ10คนครับเพราะว่าเราดูแลอย่างดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ในกล้องมองไม่เห็นทีมงานเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายของน้องนิววันนี้ครับชมกันสดๆในสตูดิโอซุปเปอร์เทนครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับและนี่คือภารกิจของน้องนิวครับหนูต้องบังคับโดรนตัวนี้ลอดผ่านห่วง1ห่วง2ห่วงแล้วก็ผ่านช่องที่มีหมายเลขกำกับนะครับ1 2 3 4 5เมื่อถึง5แล้วก็ให้หย่อนไข่ลงไปในกล่องใสๆตรงนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างยากครับทักษะที่ใช้ต้องหลบสิ่งกีดขวางครับเราให้เวลาน้องนิว90วินาทีครับโอ้โหถ้าพร้อมแล้วห่วงหมุนครับเราไม่ได้ตกลงกันแบบนี้นะคะคุณซุปคะยังไงนะครับแค่ลอดห่วงธรรมดาจะมาหมุนเหมือนอะไรหมุนทำไมครับคุณซุปแล้วคุณอย่าบอกนะครับว่าไอ้สี่เหลี่ยมมันจะหมุนอีกไม่เอาล่ะพี่จะเอาไหมผมทำได้ไม่ต้องมันชดนิวหนูต้องผ่านง่ายๆนะลูกถ้าผ่านยากกรรมการจะเริ่มไม่พอใจรายการไวนะ90วินาทีนะครับจับเวลาครับเก้าสิบวินาทีนะครับต้องรอจังหวะครับไปแล้วครับโขงแรกไปแล้วครับโขงที่สองเร็วกว่านะครับฝีมือมากเลยเนี่ยเข้าไปใกล้ลูกเข้าไปใกล้จ่อเข้าไปใกล้โอ้ยสวยลูกไปต่อครับหมายเลขหนึ่งครับฉลาดมากเหลือ50วินาทีลูกไปแล้วครับหนึ่งครับ2ครับโอ้ยซับซ้อนเลยอ่ะเก่งมาก
3ครับเก่งมากเฮ้ย4ครับยิงมากเฮ้ย2ที่5ครับเวลาเหลือเยอะลูกเก่งเย็นลูกเก่งเย็นครับค่อยๆเก่งมากโยนไข่ลงไปครับค่อยๆสบายๆท่านกรรมการครับรู้สึกยังไงกับความสามารถของน้องนิวที่เราเห็นกับตาในวันนี้ครับโหคำนี้มันเกิดขึ้นในรายการนี้เลยชัดมากเลยนะที่เขาบอกว่าภาษาฝรั่งเขาบอกว่า practice make perfect ใช่ไหมฮะคือยิ่งหนูฝึกมันจะยิ่งทำให้หนูสมบูรณ์ใจของหนูมันพร้อมที่จะพัฒนาเอาใจดวงนี้นะลูกไปใช้ในทุกๆเรื่องในชีวิตคนอย่างหนูอยากฝึกอะไรฝึกได้ทุกอย่างขอบคุณมากนะคะความฝันของน้องนิวก็คือต้องการได้ iPad กับโดรนเพื่อไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมครับผมอยากให้ความฝันของเขามาเป็นของขวัญให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราคิดเห็นเหมือนกันแน่นอนว่าน้องนั้นเก่งขึ้นค่ะวันนี้เรามี iPad มินิครับโดรน2ลำและมือสามอบให้หนูนะครับรวมมูลค่าวันนี้จากบริษัทปตท.จำกัดมหาชน 30,000 บาทครับนี่คือเหรียญซูเปอร์เทนสลักชื่อของน้องนิวหนูคืออนาคตของการควบคุมอากาศยานไร้คนขับของเมืองไทยเหรียญนี้เป็นของลูกครับท่านผู้ชมครับรักน้องนิวชื่นชมน้องนิวอยากให้น้องนิวเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S21 ส่งมาได้ที่483-8223เชียร์น้องนิวครับน้องนิว S21 ครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมและเฟเบอร์คัสเทลที่สนับสนุนความฝันของน้องนิวครับท่านผู้ชมครับก่อนจะทราบผลโหวตเราไปชมความสามารถของไมคอนสปรายและนิวกันอีกรอบหนึ่งครับ S19 น้องไมคอนน้องสไปร์ช่วยโหวต SMS เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมถ้าผมครบรอบเดี๋ยวจะพร้อมสั่งชุดใหญ่ถ้าหากคุณพี่ไม่โหวตน้องลองเสียใจถ้าผมจะเป็นวันแรกที่มีสายยาวรับใจ4 เป็น 3 8 2 2 3 เป็น 20แล้วพี่จะเห็นแล้วแบบล้ำล้ำนำสมัยช่วยโหวตมาเป็นแรงใจให้ได้ไปต่อที่ซูเปอร์เทนช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจผมไปหนึ่งในตัวจอดทุกท่านค่ะ S21 น้องนิวสี่ครับที่5ครับเวลาเหลือเยอะลูกเก่งเยอะลูกเก่งมากโยนไข่ลงไปครับค่อยๆจะไปสบายท่านผู้ชมครับเราสามารถโหวตให้น้องๆของเราได้เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วได้นะครับทีม S19 เชียร์น้องไมคอน S20 น้องสไปร์และ S21 น้องนิวครับส่งมาได้ที่483-8223ตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของรอบเซมิไฟนอลครับและตอนนี้ก็ได้เวลาไปฟังผลโหวตประจำสัปดาห์นี้แล้วครับได้เวลามาลุ้นผลคะแนนโหวตของน้องๆในสัปดาห์นี้กันแล้วค่ะเริ่มจากคนแรก S19 น้องไมคอนได้ไป 9.95% S20 น้องสไปร์ได้ไป 4.40% และคนสุดท้าย S21 น้องนิวได้ไป 0.60% ค่ะและนี่ก็คือคะแนนโหวตสูงสุด10อันดับแรกในเวลานี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นเราก็จะได้ทราบกันแล้วว่า10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วในซีซั่นนี้จะเป็นใครกันบ้างโดยท่านผู้ชมยังสามารถโหวตให้กับน้องๆได้จนถึงวันสุดท้ายของรอบเซมิไฟนอลค่ะ
ซึ่ง10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วจากการโหวตของท่านผู้ชมนั้นจะได้รับทุนการศึกษาจาก King Power รวมมูลค่า1ล้านบาทท่านผู้ชมครับร่วมกันโหวตให้เด็กๆทั้ง30คนได้เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์หมายเลขที่ท่านชื่นชอบตั้งแต่ S01 ถึง S30 ส่งมาได้ที่4838223ตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของรอบเซมิไฟนอลครับติดตามชมรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมที่ Facebook ของซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนครับและสัปดาห์หน้าครับเราจะได้พบกับเด็กเก่งอีก3คนครับสัปดาห์หน้าพบกับเด็กอีก3คนของรอบเซมิไฟนอลS22 น้องเบลภารกิจนี้น้องเบลจะต้องตบให้บริกไม้ทุกชิ้นที่เหนือชิ้นสีแดงร่วงลงทั้งหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปข้างล่างเลยครับเออเฮ้ยโหทีเดียวเฮ้ย S23 น้องแพทตินัมน้องโชคโจทย์ของโชคคือการยิงต่อเนื่อง3เป้าหมายต่อเนื่องกันครับไปแล้วครับเยี่ยมแอปเปิ้ลลูกแอปเปิ้ลครับเด้งปุ๊บเด้งโอ้โหสวยงามครับทีมปุ้มมาเลยลูกเป้าหมายสุดท้ายครับอันนี้ยากครับแกร่งมากครับแกร่งแรงมากแกร่งแรงมากครับ